สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรัตน์กุลบุรีรัมย์ครับมาชมทีมงานพวกเราอีกเช่นเคยครับกับช่วงบ่ายบ่ายครับเนาะวันนี้ลมเย็นเหมือนกับเป็นช่วงหน้าหนาวเลยครับลมเย็นเย็นบรรยากาศเย็นเย็นเหมือนไม่ใช่เดือนเมษายนเลยครับบรรยากาศวันนี้ครับผมกับกล้องนางนาโมเดลครับพิกัดที่บ้านกระโดนครับตำบลชุมแสงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับหน่วยที่2ของพวกเราทีมงานศิริสุรัตน์กุลบุรีรัมย์ครับผมกับงานโค้งนางนาโมเดล3ไร่แปลงนี้ฮะสัดส่วน1ต่อ3ครับมีบ่อ2บ่อคลองไส้ไก่2ข้างครับผมพามาชมทีมงานของพวกเราครับวันนี้ว่าคุณไปถึงไหนกันแล้วครับวันนี้เราลงชั้นที่2ครับโอ้โหฮะยืนตรงนี้นี่เสียววาบเลยครับเพราะว่าเจาะได้ลึกมากๆครับเดี๋ยวโอ้โหเนี่ยความลึกอยู่ที่6เมตรครับน่าจะได้แล้วครับความลึกน่าจะไม่มีปัญหาแล้วครับวันนี้ไม่แน่ครับทีมงานบอกว่าจะเอาให้จบจะทำโอให้จบครับบ่อนี้พรุ่งนี้เราก็จะมาจัดการบริหารเรื่องของคลองไส้ไก่แล้วก็การเคลียร์ริ่งครับโอ้ลึกสุดใจเลยครับบ่อนี้เป็นดินเหนียวครับแต่ไม่ดานครับความลึกอยู่ที่6เมตรครับยืนตรงผมที่ผมยืนนี่น่าจะลึกอยู่ที่8เมตรแล้วครับเพราะว่าอยู่คันดินครับเป็นดินปั้นครับผมเนี่ยดูบรรยากาศโดยรอบครับอากาศดีเหลือเกินครับผมลมเย็นๆครับเพราะว่าดินมันอยู่ตรงนี้ครับที่เยอะสุดเพราะเวลาวนไปนู้นมันก็จะไม่เยอะแล้วครับเพราะว่ามันจะเอียงลงมาครับเนาะองศาก็จะแคบลงแล้วครับมวลดินอยู่ตรงนี้เยอะที่สุดครับผมที่เอาขึ้นมาเนี่ยฮะได้อย่างสบายๆครับไม่ต้องเดินขึ้นครับกับนักขับมืออาชีพครับนักขับโคกน้องนาโมเดลนะครับทุกอย่างครับห้วยน้องคลองบึงเนี่ยทำมาหมดครับถือว่าเป็นปรมาจารย์ด้านการขับขุดโคกน้องนาฮะบวกกับพละกำลังเจ้า XCMG XE2154 ครับคันใหญ่เครื่องใหญ่บูมใหญ่อาร์มใหญ่ปากใหญ่ฮะบวกเพิ่มไปด้วยเรื่องของเจ้าฟันปีศาจครับนี่เลยให้มาชมกันอัปเดตครับเหลือเวลาทำการอีก2ชั่วโมงครับหน้างานพวกเราก็ไปถึงใกล้เกือบจะจบแล้วครับถือว่ารวดเร็วทันใจครับได้รถใหญ่ก็ทำงานง่ายไงผมเนาะทำงานดีคล่องตัวครับชมรถขุดของพวกเราครับผมให้ดูรอบๆครับดูกับผลงานวันนี้ของพวกเราครับวันนี้พวกเราทำงานล่าช้าไปนิดนึงครับพอดีมีวัดข้างๆเนี่ยเนาะเนี่ยวัดไม้แดงครับให้เราไปช่วยเรื่องของการเคลียร์ริ่งพื้นที่ครับนิดเล็กน้อยครับก็เลยเพิ่งได้มาทำงานถ้าทำเต็มวันนี้น่าจะได้เยอะกว่านี้ฮะก็ไม่เป็นไรครับเขาไหว้วานมาแล้วก็ช่วยเขาไปครับเนาะไปทีถอยอาศัยทั้งคันแล้วครับหากินกับเขาเนาะนอนข้างวัดครับนี่ฮะต้องถอยกลับไปนี้ไม่เยอะครับดินมันจะเยอะตรงนี้นะครับมากที่สุดเนาะแล้วก็เราจะไปนี้ออบออบออบเพราะว่ามันจะเอียงสลบลงมาครับ
ไม่ต้องห่วงเรื่องพละกำลังครับเหลือครับผมถ้ารถ100 300 400เนี่ยถือว่าขุดได้ครับแต่ลำบากครับปีนขึ้นปีนลงแน่นอนเนาะต้องใช้2คันโยนดินคันนี้ใช้คันเดียวครับพวกเราทำงานใช้คันเดียวแล้วครับโยนดินคนเดียวครับโยนตรงไหนต้องไปเก็บตรงนั้นครับเพราะว่าตัวเองโยนครับโยนสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้ครับโยนแล้วต้องเก็บครับนี่ฮะข้อดีข้อได้เปรียบของรถคันใหญ่ข้อดีของการใช้รถคันใหญ่ทำงานโคกน้องนาถ้าเจอบ่อใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับใช้รถคันเล็กก็ขุดได้ครับแต่ก็เสร็จช้าเนาะแต่ถ้าเราใช้คันใหญ่ทำงานก็เสร็จง่ายครับนะฮะทำงานเสร็จง่ายเสร็จเร็วได้เนื้องานนั่นคือข้อมูลเบื้องต้นแล้วไปก็เรื่องของคนขับครับที่มีทักษะในการทำงานคนขับที่อ่านงานออกทำงานเป็นก็จะทำให้รถทำงานได้มีประสิทธิภาพแล้วก็เนื้องานพวกเราก็จะออกดีฮะเนาะหรือว่างานพวกเราก็จะเดินง่ายฮะเดินเร็วเดินสะดวกได้เนื้องานเลยถ่ายขั้นตอนการทำงานอัปเดตผลงานของโคกน้องนาโมเดลที่พวกเราได้รับงานมาครับเนาะโคกน้องนาโมเดลครับของอำเภอกระสังครับเป็นพัฒนางานพัฒนาชนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับการโครงการขุดโคกน้องนาโมเดลของปี65ครับพวกเราก็รับมาทั้งหมดครับของปี65ครับเนาะปีนี้ก็ถือว่าขอบคุณทางผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีให้พวกเราได้ทำงานผู้หลักผู้ใหญ่ที่เล็งเห็นถึงความสามารถของพวกเราครับไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องสนุกครับใครๆก็รับได้ครับแต่จบหรือเปล่าแค่นั้นนะครับเนาะมีความรับผิดชอบพอหรือเปล่าที่จะจบงานให้เขาครับเนาะอันนี้ไม่ได้ว่าพวกเราดีไม่ดีก็ต้องดูครับเนาะมีหลากหลายหจก.ที่เข้ามาทำบางท่านทำก็หนีก็มีทิ้งงานกลางลำก็มีฮะมีเยอะแยะครับขุดเป็นทุกคนครับไม่ใช่ว่าไม่เป็นครับใช่ว่าเป็นแต่เราเป็นทุกๆหจก.ครับใครๆก็ขุดเป็นครับนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นแต่หจก.เราหจก.เดียวหจก.อื่นเขาก็ทำได้เนาะบ่อนี้ทั้งใหญ่ครับมหาอลังการงานสร้างครับบ่อนี้บนดินมหาศาลครับสักชั่วโมงหนึ่งก็จะเป็นรูปเป็นร่างครับเนาะผมว่าวันนี้ทีมงานเราน่าจะเอาให้จบครับเรื่องของการขุดเจาะของบนดินด้านล่างครับน่าจะจบครับแล้วก็นี่นะครับการขุดคลองไส้ไก่ช่วงเช้าเนาะคลองไส้ไก่ก็ท่านนายช่างก็ได้ออกแบบให้เราเรียบร้อยแล้วครับขุดคลองไส้ไก่ไม่ใช่เรื่องยากอะไรมากมายสำหรับทีมงานของเราหรือว่าคนขับของพวกเราครับมันไม่ใช่เรื่องยากเหมือนการขุดบ่อครับขุดบ่อมันโยนแล้วต้องไปปั้นได้แต่งแต่คลองไส้ไก่ไม่ครับคลองไส้ไก่นี้ขุดง่ายๆครับขุดโยนแปะแปะแปะฮะเนาะทักษะเรามีปีกด้วยเรามีปีกเราขุดคลองไส้ไก่ได้สวยแน่นอนครับเนาะThank you.
ากให้เห็นหลายๆมุมอยากให้เห็นหลายๆบรรยากาศครับทั้งของที่1ของที่2ครับชั้นที่1ชั้นที่2ในการขุดครับก็พวกเราจะได้รู้ครับว่าพวกเราทำงานขั้นตอนการทำงานพวกเราเป็นยังไงครับไม่ใช่ว่าเห็นแล้วเสร็จแล้วสวยครับไม่ครับนี่เห็นทุกภาพทุกมุมครับตอนที่ยังระเกะระกะตอนที่ยังมีมุมเรื่องของบรรยากาศยังไม่สวยงามบรรยากาศเริ่มต้นการขุดเป็นยังไงดินอยู่อย่างนี้พอพรุ่งนี้ชมอีกคลิปนึงก็หน้าตาเป็นยังไงครับเนี่ยเราต้องให้เห็นแบบนี้ครับเนาะเห็นบรรยากาศแบบนี้เห็นเรื่องของรูปแบบจริงๆเนาะว่าจะออกมาสวยงามยังไงก่อนที่จะสวยงามเป็นยังไงครับก่อนที่จะเป็นโคกน้องนาโมเดลที่สมบูรณ์แบบนี่วางแผนการขุดยังไงครับผมเนาะมีรุ่นพี่หลายๆท่านครับที่ทำงานและประสบความสำเร็จกับการขุดพวกน้องนาครับเนาะมีหลายๆท่านครับหลายๆเขาจะก่อที่ไปได้ไกลนะงานอะไรก็ดีทั้งนั้นแหละครับผมเนาะพวกน้องนาขุดห้วยน้องคลองบึงก็เหมือนกันครับงานหลวงงานเอกชนก็ไม่ว่ากันครับดีทุกคนครับไม่มีใครไม่ดีเนาะเราก็ว่าไปตามดีไม่ดีคุยกันไปทุกคนอยู่ที่ปากคนว่าดีไม่ดีนะฮะใช้ปีกสโลปครับขุดเจาะให้สวยงามครับเนาะเนี่ยตรงนี้มวลดินไม่เยอะครับเนี่ยเหลืออีกไม่เยอะครับพอถอยไปเนี่ยถอยไปเนี่ยกลับถอยไปก็จบครับวันนี้ครับกับการวันทำการวันที่3ของพวกเราครับวันที่3ในการทำงานบ่อนี้ฮะคุยกับทีมงานว่าบ่อนี้ถ้าผมมองในรูปการก็น่าจะจบที่3วันครับ3วันน่าจะจบครับกับบ่อนี้ครับโคกน้องนาโมเดลก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเข้ามาแล้วให้กำลังใจทีมงานพวกเราครับเสียสุรัตน์ขุดบุรีรัมย์ครับกับงานโคกน้องนาโมเดลครับอยู่กับเจ้า XCMG XE2154 ครับงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ